ล้วงลึกทูลฮิรัญยทรัพย์เผยปมพุ่งพวงเปิ้นจิกเจ้าชู้หนักจนลูกทนไม่ไหวพาไปหย่าทูลฮิรัญยทรัพย์นับว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกในตำนานที่ยืนหนึ่งอยู่ในใจของแฟนๆตลอดมาพร้อมกับทุกคนยังคงให้ความสนใจกับเรื่องราวในชีวิตที่ล่าสุดเจ้าตัวได้พาลูกสาวคนสุดท้องน้ำตาลฮิรัญทรัพย์ที่ไม่ค่อยออกสื่อได้มานั่งพูดคุยแบบเปิดอกในรายการคลับ Friday Show พร้อมกับให้ล้วงลึกทุกเรื่องราวในชีวิตทั้งเหตุผลที่ต้องหย่ากับอดีตภรรยาการใช้ชีวิตที่มืดบอดเพราะสูญเสียการมองเห็นพร้อมทั้งเคลียร์ข่าวเรื่องความเจ้าชู้กับสามสาวคนดังในวงการบันเทิงแบบหมดเปลือกการเป็นพระเอกของทูลฮิรัญทรัพย์อาจจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่ามาทางสายตลกเป็นพระเอกที่ตลกทะเลนทูลฮิรัญทรัพย์พระเอกเมื่อก่อนต้องเล่นกล้ามให้มีหน้าอกหน่อยๆแต่สำหรับตัวเราต้องขอบคุณพี่แอดสมบัติมากๆเพราะพี่แอดบอกเราว่าบ๊อบรู้จักคำว่าพระเอกไหมมันเป็นสองคำนะคือพระเป็นคนดีของสังคมเอกหมายถึงว่านำไปทางที่ดีเป็นเรื่องดีทั้งทางเรื่องการพูดจาหรือเรื่องพฤติกรรมเราก็เลยจะไม่มีข่าวเรื่องดื่มเหล้ายาเสพติดเที่ยวหรืออะไรพวกนี้เลยเพราะว่ากลัวจะไม่ได้เป็นพระเอกหัวเราะไม่มีข่าวก็จริงแล้วเราไปทางนั้นไหมไม่ได้หลงไหลกับชื่อเสียงในความเป็นพระเอกแล้วหลงไหลกับสาวที่หลั่งไหลเข้ามาไหมทูลฮิรัญทรัพย์ก็มีคิดบ้างแต่ว่าในเชิงปฏิบัติแล้วมันไม่น่าได้เพราะตอนนั้นที่เราเริ่มต้นเป็นพระเอกแล้วเราแต่งงานแล้วพอเข้าวงการได้หนึ่งปีเราก็แต่งงานเลยมีภรรยาแล้วก็มีลูกเลยตอนนั้นที่แต่ง24ปีแล้วครับแต่เราก็ไม่ได้ปิดเขานะครับเพราะเราก็อยากให้เกียรติเขาแต่ผู้สร้างหนังบอกว่าอย่าเลยเพราะว่าเดี๋ยวหนังจะขายไม่ออกถามว่าเป็นคนเจ้าชู้ไหมอยากจะบอกว่าเฟรนลี่กับเจ้าชู้อาจจะแตกต่างกับแบบเส้นบางๆมากแต่อยากจะบอกว่าเราเป็นคนที่แบบเจอใครก็ทักก็กอดกันเป็นปกติของฝรั่งเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติทูลฮิรัญทรัพย์เขาจับไม่ได้หัวเราะอุ้ยไม่มีครับไม่มีเพราะการที่เราเติบโตมาในครอบครัวทุกคนในเกียรติซึ่งกันและกันสามีภรรยาให้เกียรติซึ่งกันและกันเมื่อตอนที่เกิดปัญหาสื่อสารกันคุยกันเราก็อยากเอามาปฏิบัติกับครอบครัวเราซึ่งเราก็ไม่เที่ยวไม่ดื่มเลยตั้งแต่ต้นเลยเมื่อก่อนไม่ได้มีโซเชียลขนาดนี้เมื่อก่อนมีข่าวพี่บ๊อบบ้างไหมทูลฮิรัญทรัพย์ไม่ได้มีครับข่าวนี้ไม่มีเลยแต่ว่าข่าวไปถึงหูแม่ของลูกเนี่ยมีว่ามีอะไรกับพุ่มพวงมีอะไรกับนวรัตน์มีอะไรกับจารุณีเราก็บอกว่าเอาข่าวพวกนี้มาจากไหนเล่นเรื่องไหนก็มีข่าวมาถึงเขาแต่ไม่มีข่าวลงในสื่อแต่ว่าเขาไปสืบมาเพราะผมก็ถามเขาจริงๆว่าไปเอาข่าวนี้มาจากไหนเขาก็บอกเราว่าพูดกันในที่ร้านทำผมคงเป็นที่ที่ผู้หญิงเยอะเราก็ไม่ได้แก้ตัวอะไรเพราะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพราะว่าตอนแรกที่เราแต่งงานกันได้พูดคุยกันได้เข้าใจในงานที่เราทำแต่ตอนหลังเพราะเราทำงานที่ต่างจังหวัดนานเขาคงได้ข่าวมาแต่ได้มาจากร้านทำผมแต่เพราะข่าวที่ได้มาไม่มีมูลพอไม่มีมูลก็ไม่เป็นข่าวพอไม่เป็นข่าวก็ไม่เป็นความจริงแต่ณวันนั้นเพราะข่าวนี้ทำให้ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันทูลฮิรัญทรัพย์ต้องบอกอย่างนี้ครับเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ว่าเราทำอะไรเราต้องมีสติเราได้ร่วมงานกับนางเอกคนไหนก็ตามแล้วเรามีใจให้กันเราก็ต้องมีคำว่าเฮ้ยที่บ้านเขาจะเป็นอย่างไรและที่สำคัญที่สุดคนนี้เขาก็เป็นดาราเป็นนักแสดงดังแล้วถามว่าถ้าเกิดมีข่าวออกไปคนที่เสียหายจะเป็นผู้หญิงแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับคนที่บ้าน
และไม่แฟร์กับนางเอกในวงการเดียวกันจากตอนที่มีปัญหาตอนนั้นมันปั่นทอนความรู้สึกดีต่อกันไหมในครอบครัวทูลหิรัญยทรัพย์มีนะครับแต่เราต้องประคองการสร้างให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีให้ได้เราต้องให้เวลากับเขาได้นั่นอาจจะเป็นข้อผิดพลาดของเราก็ได้เพราะเราไม่ค่อยมีเวลาเพราะในหนึ่งเดือนเรากลับบ้านแค่ 3-4 วันเท่านั้นเองบางครั้งมานอนแค่คืนเดียวก็ไปทำงานต่อไม่เชียงใหม่ก็กาญจนบุรีไม่ก็สระบุรีไปทุกจังหวัดจะบอกว่าชีวิตของนักแสดงไทยผมว่ารันทดนะอย่างที่เขาบอกว่านอนกลางดินกินกลางทรายใกล้เคียงเลยเพราะนอนในรถอย่างเดียวเลยแล้ววิธีสร้างความไว้วางใจพี่บ๊อบทำอะไรบ้างให้กับภรรยาทูลหิรัญทรัพย์บางทีก็เวิร์กบางทีก็ไม่เวิร์กคือเราเป็นคนที่พูดครั้งเดียวน่าจะเข้าใจพูดหลายหลายครั้งก็จะเป็นเรื่องชินไปแล้วความไม่วางไว้จริงๆเกิดจากกระแสข่าวที่ร้านทำผมหรือเกิดจากตัวของพี่บ๊อบเองไปทำให้เขาเกิดความไม่ไว้ใจเองทูลหิรัญทรัพย์ก็มีส่วนเพราะอย่างเราทำงานเสร็จแทนที่จะกลับบ้านแต่เราก็ทนละทลายเพราะพี่ชวนมาบ้านพี่หน่อยเราก็ไปงานสังคมแล้วตอนนี้เพราะเมื่อก่อนไม่มีมือถือที่จะโทรบอกที่บ้านว่าเราจะกลับบ้านช้านะมันก็ยากในการติดต่อเหมือนกันการสื่อสารก็เลยคลาดเคลื่อนกันไปเราก็บอกเขาว่าเราเป็นคนไม่มีอะไรจงเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจเราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะเราเป็นคนที่พูดครั้งเดียวช่วยจำหน่อยเพราะเราเป็นคนที่ปฏิบัติตัวแบบนี้มาตลอดแล้วจนถึงทุกวันนี้40ปีที่อยู่ในวงการก็คิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วไม่มีชื่อเสียงที่เสียทูลหิรัญทรัพย์พอถึงจุดหนึ่งเราก็ย้อนกลับไปดูว่าทำไมเราต้องทะเลาะกันบ่อยๆทำไมคุณต้องคิดแบบนั้นทำไมมันไม่สมบูรณ์แล้วเราก็คิดว่ามันยากมากที่คนสองคนจะมาอยู่ด้วยกันแล้วมีความรู้สึกตอนที่เรามีปัญหากันเราห่วงลูกไหมพี่บ๊อบมีลูกกี่คนทูลหิรัญทรัพย์จริงๆแล้วมีลูกทั่วประเทศครับหัวเราะหมายถึงว่าไปไหนใครๆก็เรียกว่าพ่อจริงๆมีลูก3คนตอนที่เริ่มมีปัญหาก็มีลูก3คนแล้วลูกคนที่3เขาห่างจากคนกลาง10ปีแล้วเขาก็มีประเด็นคำถามว่าทำไมมีคำถามที่เขายอมรับไม่ได้เราเข้าใจเขานะเพราะเขาเป็นเด็กเขาก็ต้องมีความรู้สึกเพราะตอนที่เราเด็กๆพ่อแม่เลิกกันก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วเราก็ตั้งใจเรียนหนังสือเพราะหน้าที่ของเราคือเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะเราก็มีครบทั้งพ่อและแม่เพียงแค่ว่าเราอยู่คนละบ้านกันเท่านั้นเราก็บอกลูกไปแบบนี้แล้วเราก็ย้ายไปอยู่ที่สำนักงานของเราเคลียร์ที่นั่นเป็นที่นอนเราก็พิสูจน์ว่าที่เราไปอยู่ที่นั่นไม่มีอะไรไม่มีใครมาทุกครั้งบางทีก็มาแบบเซอร์ไพรส์เปิดประตูทำอะไรเราก็ประชุมอยู่เขียนงานอยู่เมื่อได้ฟังแล้วบางทีจะว่ายากก็ยากบางคู่จะง่ายก็ง่ายเพราะอยู่ที่การสื่อสารเพียงแต่ว่าในงานของพี่บ๊อบเองคนที่อยู่ข้างๆต้องเป็นคนที่ใจกว้างพอสมควรเพราะเป็นงานที่ดึงเวลาของครอบครัวไปเยอะแล้วเราอยู่กับผู้คนสวยๆงามๆแล้วก็ปฏิเสธข่าวสารที่เข้าหูไม่ได้แต่พี่บ๊อบก็พยายามยื้อชีวิตคู่มายาวนานกี่ปีที่ตัดสินใจว่าพอแล้วทูลหิรัญทรัพย์น่าจะเป็น 38-39 ปีคนก็มักจะถามว่าทำไมรอขนาดนี้เพราะเราอยากให้ลูกโตแล้วรู้เรื่องก่อนเพราะว่าที่เราอยู่ด้วยกันมาเราอยู่กันเพราะว่าลูกตอนแรกที่ตั้งใจว่าจะอยู่กันเพื่อลูกแต่ลูกบอกว่าอย่าเถอะพ่อกับแม่และลูกสาวคือคนที่พาไปหย่าทูลหิรัญทรัพย์
ช่ครับคนที่หนึ่งกับคนที่สองเขาก็เข้าใจเพราะตอนเด็กๆ เขาก็จะได้ยินเสียงป้องเบ้งๆกันตลอดในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ดีเขาก็เครียดเขาก็อยากให้อยู่กันได้โดยที่ไม่ต้องอยู่ด้วยกันสำหรับเรื่องนี้เราคุยกันในครอบครัวว่าทางออกมันจะเป็นยังไงเพราะว่าลูกๆคนหนึ่งไปเรียนอเมริกาคนหนึ่งเรียนที่ออสเตรเลียเขาก็เห็นเรื่องการหย่ามาเขาก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเพราะในช่วงนั้นเราทะเลาะกันเยอะเรื่องทะเลาะมันเกิดขึ้นมาเป็นระยะครับเราก็แค่หาทางทำยังไงให้ลดตรงนี้ลงถามว่ายากไหมในการตัดสินใจตอนนั้นทุกอย่างลงตัวหมดแล้วเรื่องของบ้านเรื่องของการดูแลลูกๆให้เรียนจบแล้วก็ทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วเราก็คิดว่าเราอยากจะทำอะไรเพื่อตัวเองแล้วกับเวลาที่เหลือมันอาจจะไม่มีโอกาสทำก็เลยได้ทำเรื่องของสังคมเยาวชนก็เลยมีความสุขกับตรงนี้ลูกๆทุกคนก็เห็นด้วยกับตรงนี้ลูกๆเป็นพยานให้เลยครับเขายังบอกเราอีกว่าพ่อหยุดเถอะทำไมทำให้คนอื่นเขาทำไมไม่ทำให้ตัวเองบ้างหยุดเถอะหยุดบ้างเราก็บอกว่าไม่ได้เพราะอีกไม่นานเราก็เข้าเลข7แล้วเพราะตอนนี้เราก็ย่างเข้า66ปีแล้วเราก็อยากจะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ซึ่งสำหรับอดีตภรรยาของพมาตอนนี้เรายังสามารถติดต่อพูดคุยกันได้ปกตินะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้สนิทเท่ากับสมัยก่อนและอาจจะไม่ได้คุยกันบ่อยๆเหมือนเดิมเปิดหน้าลูกสาวน้ำตาลในส่วนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต่างมีความเห็นของตัวเองและบ้านนี้คือลูกสาวที่บอกกับพ่อแม่ว่าไม่เป็นไรถ้าเดินหน้าในฐานะสามีภรรยาไม่ได้หนูโอเคกับภาวะที่เกิดขึ้นตอนนั้นพี่น้องเราคุยกันยังไงบ้างน้ำตาลลูกสาวทูลหิรัญยทรัพย์คือพี่สองของหนูทั้งสองคนคือเขาคุยกับเราสนิทกันมากใกล้ชิดกันมาเขาทั้งคู่ก็มาอธิบายให้เราฟังว่าเราโอเคไหมที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะแล้วตอนนั้นเราอยู่โรงเรียนประจำเราเลยไม่ได้สัมผัสได้เท่ากับที่พี่เขาสัมผัสกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพอเราได้รับฟังพี่อธิบายเราก็อาจจะมีคำถามว่าทำไมแต่เหมือนว่าพอเราโตแล้วก็รู้ว่าเป็นทางเลือกของเขาแล้วเขามีความสุขมากกว่าในการที่เขาไม่ต้องอยู่ด้วยกันเราก็ไม่ได้ติดอะไรตรงไหนเรื่องการดูแลก็สลับกันไปค่ะจริงๆแล้วประจำจะอยู่กับคุณแม่แล้วแต่ว่าอาทิตย์ไหนใครสะดวกก็ไปดูแลคุณพ่อค่ะไม่ถามไม่ได้เลยสำหรับปัญหาเรื่องสุขภาพตาที่ตอนนี้เห็นว่าการมองเห็นสามารถมองเห็นได้เพียงข้างเดียวทูลหิรัญยทรัพย์ตอนนี้ตาข้างขวาคือมองไม่เห็นเลยส่วนตาข้างซ้ายยังมองเห็นอยู่แต่แค่ 30% ตอนแรกที่เรารับรู้ว่าจะมองไม่เห็นเหมือนเราไม่รู้อนาคตไม่รู้อาทิตย์หน้าจะมองไม่เห็นอีกข้างหนึ่งไหมเลยเกิดความเครียดขึ้นมาครับจนครั้งหนึ่งเราเองคิดว่าจะฆ่าตัวตายแต่ลูกคือคนที่ทำให้เราฉุดคิดขึ้นมาได้แล้วหลังจากนั้นเราก็พยายามนะครับฝึกและซ้อมว่าถ้าวันหนึ่งเราเกิดมองไม่เห็นจริงๆเราก็ลองปิดตาดูให้เหมือนเราอยู่ในโลกมืดแล้วใช้วิธีการแบบคลำเอาใช้มือเป็นตาให้เราว่าตรงนี้คือสวิตช์นะอะไรแบบนี้ครับแล้วในวันที่คุณพ่อมีปัญหาเรื่องสุขภาพลูกๆให้กำลังใจคุณพ่อยังไงบ้างน้ำตาลจริงๆเวลาคุณพ่อเครียดเขาจะไม่ค่อยแสดงออกให้เราเห็นด้วยความที่เราเป็นลูกสาวทั้ง3คนก็อาจจะมีเขียนการ์ดให้ส่งแมสเสจให้เตือนคุณพ่อกันตลอดว่าอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆอย่าลืมทานยาอย่าลืมหยอดตาเป็นการให้กำลังใจแบบนี้ตลอดให้เขารู้ว่าเราอยู่ข้างๆเขาตอนนี้หนูก็อายุ25ปีแล้วขั้นในความอายุ25ปีของน้ำตาลเรารับรู้ความเป็นทูลหิรัญยทรัพย์ยังไงบ้างน้ำตาล
จริงถ้าเทียบกับพี่ฝนกับพี่หวานค่อนข้างลำบากเพราะหนูค่อนข้างที่จะห่างจากพี่สาวคือ10ปีกับ13ปีเพราะฉะนั้นพี่เขาจะมีเพื่อนๆที่ดูละครคุณพ่อแต่อย่างหนูเพื่อนๆก็จะรับรู้ในฐานะที่ว่าเคยเห็นคุณพ่อเล่นเป็นคุณพ่อนางเอกพระเอกเขาก็ไม่ได้สัมผัสอะไรมากขนาดนั้นแต่ก็จะรับรู้จากคุณพ่อคุณแม่เพื่อนว่าเคยเห็นคุณพ่อเราเล่นเป็นพระเอกอะไรคือสิ่งที่ทำให้น้ำตาลภูมิใจในการที่เราได้เป็นลูกสาวของคุณพ่อทูลหิรัญยทรัพย์น้ำตาลคุณพ่อไม่ค่อยนึกถึงตัวเองเลยคือก็ทำให้เราเป็นห่วงเขาจะนึกถึงอยากทำงานเพื่อสังคมอยากทำงานเพื่อส่วนรวมอยากให้ทุกคนมีความสุขอยากทำให้ชีวิตเยาวชนดีขึ้นเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเพราะเราก็ยินเรื่องราวโซเชียลอยู่แล้วก็ภูมิใจตรงที่ว่าเขาคิดถึงแต่คนอื่นค่ะอันนี้เราไม่ได้เนกาทีฟนะคะไม่ได้น้อยใจด้วยตรงนี้ทำให้รู้ว่าเหมือนเราโอเคแล้วเราได้ไปดูแลคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นสิ่งที่กลับมาทางเราในส่วนหนึ่งด้วยที่เราได้แบ่งปันให้กับคนอื่นค่ะ